ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นโอกาสดีนะครับที่ทางรายการเราเนี่ยนะได้มาพบท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานให้กับประเทศชาติไว้มากมายนะครับท่านคือดร.พิสิทธิ์วระอุไลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์จริงๆนะอาจารย์เรียนหนังสือที่ไหนฮะเรียนชั้นมัธยมก็อยู่ที่โรงเรียนสุวรรณศิลป์ที่ประตูน้ำที่เชียงกรุงเทพแล้วก็เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทนะครับที่จุฬาก็เรียนที่นั่นครับแล้วก็มาเรียนต่อที่แล้วก็มาจบจากที่เตรียมอุดมศึกษาปี2แล้วก็มาสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พอสอบปีแรกสอบไม่ได้เขาจะรับ85คนแล้วก็คนสมัครสอบ86ผมอุตริไปได้ที่86ไม่มีใครสละสิทธิ์มีคนสละสิทธิ์แต่ผมไม่ทราบผมมาทราบทีหลังนะเพราะสอบเข้าเกษตรไม่ได้ผมก็ไปสอบเข้าจุฬาก็ได้เข้าจุฬาได้เข้าอยู่คณะสัตวแพทย์ก็คิดว่ามันใกล้เคียงกับเกษตรแต่ที่ไหนได้พอเรียนไปสัก2เดือนก็รู้แล้วมันคนละเรื่องนะทางสัตวแพทย์กับเกษตรนี่มันแทบจะเรียกว่าแยกกันในแนวทางของการดำเนินงานนะแต่มันเกี่ยวข้องในเรื่องของสัตว์นะครับก็อาจารย์มีพื้นฐานยังไงถึงมาเรียนทางด้านเกษตรที่ว่าชอบตอนไหนโอ้ชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่เด็กก็เป็นลูกชาวนาก็นะแล้วก็ขณะเดียวกันตอนเด็กๆก็ไปอยู่วัดอยู่สวนมันก็ติดใจนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องเรียนเกษตรให้ได้โอ้ยยืนยันนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอาจารย์ก็กลับมาสอบใหม่ครับมาเข้าเกษตรฮะคราวนี้สบายมาเรียนทางสาขาไหนครับอาจารย์ครับสาขาสัตวบาลครับเดี๋ยวท่านที่ชมรายการที่อยู่นะอาจารย์เนี่ยจะรุ่นเก่าตึ๊กขนาดไหนป.2 อะไรครับขอโทษก็2495ครับก็เข้าตอนนั้นแล้วมาเรียน4ปีใช่ไหมฮะ5ปี5ปีตอนนั้นสมัยนั้นเรียน5ปี5ปีครับอาจารย์เรียนทางสาขาไหนครับกสิกรรมและสัตวบาลแต่มีทางเลือกผมก็เลือกทางสัตวบาลตอนนี้ที่เลือกสัตวบาลเพราะไปติดใจอาจารย์หม่อมราชวงศ์ชวนิษฐ์นดากรวรวรรณผมศรัทธาท่านมากที่จริงผมไม่ได้ชอบเรื่องของสัตว์นี่แสดงว่าอาจารย์มีผลต่อลูกศิษย์ใช่ไหมมากมายมีมากมายเพราะว่าเมื่อเราเห็นอาจารย์ดีได้สัมผัสอาจารย์ดีเราเนี่ยจะซึมซับรับมาโดยไม่รู้ตัวนะซึ่งอันนี้สำคัญเพราะนั้นมันก็ส่งผลสะท้อนเราศรัทธาใครเราก็จะชื่นชมยินดีเท่านั้นไม่พอเราก็จะปฏิบัติตามอาจารย์เรียนมา5ปี5ปีครับก็จบ2500ปริญญาตรีเกียรตินิยมเกียรตินิยมด้วยนะครับปี2500ครับแล้วหลังจากนั้นอะไรครับหลังจากนั้นก็เมื่อเข้ามาอยู่คณะเกษตรศาสตร์ก็จบแล้วจบนะผมก็ทำงานอยู่ที่คณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำอยู่3เดือนเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์หมูพันธุ์สุกรทำอยู่3เดือนก็มาคิดชีวิตของเรานี่จะมาจมอยู่กับการพัฒนาหมูแค่นี้หรือก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ต้องพัฒนาคนก็เลยไปสมัครเป็นครูประชาบาลที่กระทรวงศึกษาธิการพอสมัครแล้วท่านอธิบดีท่านก็ปรารถนาจะเก็บผมไว้ที่กระทรวงนะที่กรุงเทพใช่ครับท่านอยากจะให้ทำงานอยู่ที่นั่นผมบอกไม่ได้ครับผมขอมาอยู่เป็นครูประชาบาลแล้วก็ขอมาอยู่จังหวัดชายแดนนะก็มาอยู่เชียงใหม่แล้วก็พอมาอาจารย์เป็นคนจังหวัดไหนแปดริ้วครับคนแปดชาวเชียงเซาก็เป็นคนต่างจังหวัดมาก่อนก็เคยมาเที่ยวเชียงใหม่ตอนทำไมถึงชอบเชียงใหม่อากาศก็ดีแล้วก็พื้นที่ต่างๆดูแล้วในขณะที่สิ่งต่างๆดีอากาศดีแต่มันก็มีจุดอ่อนคนลำบากนะซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ว่าผมต้องการที่จะมาอยู่
โรงเรียนประชาบาลและต้องการอยู่ที่โรงเรียนประชาบาลที่ไกลที่สุดสุดเขตแดนเพราะว่าก็จะสอนวิชาทางด้านไหนครับมันไม่ได้คิดจะสอนทางด้านไหนพัฒนาคนเอาเป็นครูว่าไงเป็นครูพัฒนาคนแล้วก็จะถ้าเราจะช่วยคนเนี่ยก็ต้องช่วยคนที่เขาอยู่เดือดร้อนที่สุดอยู่ที่ไหนสมัยนี้เราเรียกว่าด้อยโอกาสนะแต่ถ้าความเดือดร้อนมีอยู่ที่ไหนผมใจผมก็ไปตกลงอาจารย์ได้มาเป็นอาจารย์ที่ประชานั่นโรงเรียนหอพระก็มาอยู่ที่หอพระนะโรงเรียนหอพระก็อยู่ข้างวัดพระสิงห์ก็อยู่ในในอำเภอเมืองเนี่ยอาจารย์มาตำแหน่งไหนตำแหน่งเป็นครูประชาบาลก็มาเป็นครูประชาบาลตำแหน่งครูน้อยนี่แหละก็เป็นอยู่ได้6เดือนก็ให้เป็นครูใหญ่เป็นครูใหญ่อยู่ปีนึงท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นท่านมาเยี่ยมโรงเรียนพอเยี่ยมโรงเรียนผมก็บอกเนี่ยผมมีแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนมีมาสเตอร์แพลนอย่างนี้อย่างนั้นพอเสร็จแล้วขณะที่ดูพื้นที่อยู่ท่านก็หันมาทางผมท่านพิสิทธิ์ทำไมเธอมาอยู่ที่นี่บอกนั่นสิครับผมต้องการไปอยู่ชายแดนปรากฏว่าท่านกลับไปได้สัก3วันก็คำสั่งย้ายให้มาเป็นศึกษานิเทศภาคซึ่งเราก็ไม่ได้คาดขอโทษอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยอาจารย์ที่มาเป็นครูจากโรงเรียนก็จบปริญญาตรีน้อยมากจบปริญญาตรีจบทั้งครูแต่ว่าครูปริญญาตรีมีผมคนเดียวที่เป็นครูประชาบาลแต่ไม่ใช่ปริญญาตรีทางครูนะซึ่งอันนี้มันก็แปลกอยู่ตรงจากขอพระอาจารย์ไปไหนครับเข้าไปศึกษานิเทศเข้าให้เป็นศึกษานิเทศภาคของภาคเลยใช่ไหมของภาคอยู่ที่เชียงใหม่ภาคแปดใช่ครับก็มันกินนาเกก็ต้องแปลงอุตรดิตถ์นี่ภาคเหนือนี่อันนี้เป็นอีกภาพนึงที่เราไม่เคยทราบนะว่าอาจารย์อยู่ในพื้นฐานที่อาจารย์ทำมาจนทำไมอาจารย์ถึงเป็นทุกวันนี้อย่างนี้นะผมว่ามีที่มานะครับอาจารย์เป็นศึกษาธิเทศก็พอเป็นศึกษาธิเทศผมก็วางแผนได้เงินงบประมาณ 1,000 บาทผมก็วางแผนว่าถ้าเป็นศึกษานิเทศภาคนี่จะทำยังไงผมก็ไปซื้อต้นกล้าลักเล่ต้นกล้าลักเล่ต้นละ3บาท3บาทผมซื้อมา100ต้นหมดไป300พอเสร็จแล้วผมก็เอากล้านั้นมาผมไปเยี่ยมโรงเรียนผมก็ไปให้ก็นะนี่ผมให้นะ3ต้นนี่5ต้นนี่บางโรงเรียนก็5ต้นพอเสร็จแล้วผมให้3ต้นเอ๊ะผมอยากจะได้ต้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่คุณมีอยู่ตรงนี้ช่วยขยายพันธุ์ให้ผมหน่อยผมก็จะเรียกค่ากำไรเกินควรก่อนนะผมก็ได้มาจาก3ผมได้มา5ได้มา7ผมก็เอามารวมไว้ที่ภาคที่บ้านที่แจงโหรินนะครับบ้านคุณพระอาสาเนี่ยอยู่ตรงแจงโหรินเลยนะก็มีพื้นที่แล้วก็มารวมที่นั่นเสร็จแล้วผมก็ไปเยี่ยมโรงเรียนอื่นผมก็เอาพันไม้พวกนั้นไปให้ครับโรงเรียนใดขาดแคลนสิ่งใดผมก็เอาไปให้ก็เป็นอย่างนั้นก็ปรากฏว่าคนจากทางกรมเข้ามาดูงานเข้ามาดูงานไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆนี่ต้นไม้นี่อาจารย์พิสิทธิ์ให้พอไปอีกโรงเรียนต้นไม้นี่ก็อาจารย์พิสิทธิ์ให้อ้าวต้นไม้นู้นก็อาจารย์พิสิทธิ์ให้แต่แท้ที่จริงมันเกิดจากไอ้300บาทที่ซื้อต้นลักเล่มาแล้วก็ไปขยายแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนครับก็ไปส่งเสริมอย่างนี้ก็ทำให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยมีความสมบูรณ์ในด้านพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสมัยนั้นนี่ศึกษานิเทศที่อาจารย์เป็นคุมจังหวัดใช่ไหมเป็นภาคเป็นภาคสิครับก็คุมหลายจังหวัดหลายจังหวัดนะจะมีอะไรเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางถ้าเทียบดูตอนนั้นอาจารย์ยังอายุประมาณสักไม่ถึง30นะโอ้ยังหนุ่มอยู่เนี่ยยี่สิบสามอยู่ที่สาเทศกี่ปีครับเอออยู่ได้สักไม่ถึงปีดีครับไม่ถึงปีคุณพ่อเสียที่8ริ้วแล้วแม่ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนน้องก็ไปเรียนยังไม่จบพี่เขาก็ไปมีธุรกิจใหญ่โตผมสลัดหมดเลยผมลาออกเดิมทีผมผู้ใหญ่ท่านก็ห้ามบอกว่าผมขอย้ายไปเป็นครูประชาบาลอยู่หลังบ้านโรงเรียนที่อยู่หลังบ้านห่างออกไป50เส้นมันก็2กิโลเมตรเพื่อจะอยู่กับแม่อยู่กับแม่ต้องการอยู่กับแม่คนเดียวเราจะทำก็ย้ายครอบครัวอยู่นี่แหละมันคือแม่เดือดสุดแล้วสุดยอดของชีวิตแล้วพ่อไม่มีแล้วเหลือใคร
คือเป็นพระอรหันต์ในบ้านหรือว่าไงผมไม่ได้คิดว่าอรหันต์หรือแม่แต่คิดว่าเหลือแม่คนเดียวแต่มันสุดยอดแล้วแม่ผมอาจารย์ไปอยู่กี่ปีครับไปอยู่ได้สัก2ปีน้องก็จบนะแต่ระหว่าง2ปีนั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดทุนโคลัมโบเปิดโอเพ่นนะหมายความว่าใครๆก็สมัครได้ผมก็ไปสมัครมันแปลกเขามี3ทุนผมบังเอิญมันสอบได้จาก50 53นะผมสอบได้1ใน3นั้น1ใน3ก็เรียนที่ประเทศต่างประเทศเขาให้ผมเลือกครับผมก็เลือกไปอังกฤษแล้วท่านที่สัมภาษณ์ท่านอาจารย์สายพานุทัศน์อาจารย์เกรียงเอี่ยมสกุลอาจารย์ด็อกเตอร์สาโรจน์บัวศรีอะไรนะฮะสามสี่ท่านท่านก็สัมภาษณ์แล้วถามผมว่าผมปรารถนาจะไปอยู่ไปเรียนที่ไหนผมก็บอกผมอยากจะไปอยู่อังกฤษท่านก็ถามว่าทำไมผมบอกผมได้ยินชื่อมานานที่อังกฤษว่ามีสวนพฤกษศาสตร์ที่คิวอยากจะไปเห็นอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปรู้จักแล้วก็นั่นประการหนึ่งแล้วประการที่สองเนี่ยผมก็ได้ทราบว่าระบบการเรียนของอังกฤษมันยากเย็นแสนเข็ญอยากจะรู้ว่ามันยากแค่ไหนนะมันก็ทำนองเดียวกันกับที่เรียนสตอบานกับอาจารย์หม่อมขอโทษนะอาจารย์ทูมโคลัมโบสมัยนั้นเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาให้เฉพาะพวกเกษตรหรือทั่วไปไม่ทั่วไปสาขาอะไรก็ได้สาขาใดก็ได้แต่ว่าอาจารย์เป็นหนึ่งในสามที่หนึ่งในสามคนที่ติดเรื่องเกษตรจาก53อาจารย์ก็เลือกUKและพูดง่ายว่าอะไรUKครับก็ไปเรียนสาขาเกษตรใช่ไหมครับผมจบอาจจะเกษตรอาจารย์เรียนทางด้านไหนครับตอนนั้นเรียนทางด้านพืชสวนเกี่ยวกับดอกไม้ก็มีวิทยาศาสตร์พืชสวนตอนนี้ก็ไปสักประมาณพ.ศ.เท่าไหร่ครับ2507แต่ผมสอบได้ทุนก่อนแล้วนะตั้งแต่2505ก็สอบได้แล้วแล้วก็พอสอบได้แล้วจากนั้น2506ก็เตรียมการว่ามหาวิทยาลัยไหนยังไงแล้วก็พอ2507ผมก็ไปแต่ขณะที่ผมขอย้ายไปเป็นครูประชาบาลเพื่อจะอยู่กับแม่ท่านผู้ใหญ่ทางการศึกษาบอกพิสิทธิ์เธอจะต้องลงชื่อสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่งั้นแม่ให้ไปเพราะว่าเป็นทุนที่มีข้อผูกมัดถูกไหมไม่มีแต่ว่าเป็นทุนเปิดของกระทรวงแต่ว่าทำไมให้เขียนว่ามาที่เชียงใหม่ท่านปรารถนาจะให้ตอนนั้นเขาเปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านปรารถนาจะให้ผมเข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะรู้สึกตอนนั้นก็จะเป็นรุ่นที่ยังไม่มีคณะเกษตรไม่มีครับไม่มีตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้อยากมาอยู่มหาวิทยาลัยใจผมนะมันอยากจะไปอยู่กับชาวบ้านชาวอยู่ประชาบาลเหมือนเดิมผมใจผมคืออะไรที่เขาเดือดร้อนที่ไหนเดือดร้อนยิ่งมากที่สุดเท่าไหร่ไม่มีใครช่วยเราช่วยแต่ตอนนั้นก็เรียกว่าลำบากนะคณะเกษตรตอนนั้นก็ถือว่าเป็นบุกเบิกอาจารย์เขาก็เลยให้อาจารย์ท่านอาจารย์สุขุมบุกเบิกครับดร.สุขุมมาสมัครครับครับแล้วผมเป็นอาจารย์คนแรกของคณะเกษตรศาสตร์แต่ไม่ได้อยู่ในคณะเกษตรศาสตร์เพราะตอนนั้นเขาเอาเกษตรเนี่ยไปฝากไว้ที่คณะวิทยาศาสตร์ใช่ครับนะอยู่ในชีววิทยามีหมวดเกษตรครับแล้วผมเป็นอาจารย์อยู่ในคือมีโครงการก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์มีสิครับอ้าวครับเดี๋ยวไปอยู่คณะวิทยาศาสตร์ใช่ครับอาจารย์ไปเรียนกี่ปีครับไปอังกฤษ3ปี11เดือน19วันโหนับวันเพราะเรากลับมาต้องใช้ทุนไม่ได้เกี่ยวกับทุนนะผมไม่ได้เกี่ยวคิดเรื่องทุนเพราะเด็กสมัยนี้นี่กลับมาใช้ทุนก็เลยบังคับของอาจารย์ไม่บังคับแต่อาจารย์ใช้ทุนมันก็โดยสำนึกสิครับโดยสำนึกเราทำอะไรอาศัยใครเขาแล้วเราไม่ตอบแทนมันก็หมดอ่ะเด็กมีคนอยากมันก็ไม่ใช่คนอาจารย์สมัยนั้นอาจารย์ไปเครื่องบินหรือเปล่าไปเครื่องบินแต่จำไม่ได้นานเลยคือมันก็แวะไปเรื่อยไหมจากนี่ไปลงที่ไหนนะอินเดียเนาะครับเดลีแล้วก็จากนั้นก็บินต่อรุ่นอาจารย์นี่ก็จะต้องไปส่งที่ดอนเมืองก็จะมีคนเอาผมไปไล่ไปที่ดอนเมืองแบบสมัยก่อนใช่ไหมอาจารย์ไปเรียน3ปีกว่าที่3ปีอาจารย์ท่องที่จริงอ่ะทุนอ่ะเขาให้19เดือนตอนนี้พอเรียนไปเนี่ยแต่ก่อนจะไปผมก็บอกกับท่านอธิการบดีตอนนั้นท่านเป็นรองอธิการก็คือท่านอาจารย์บัวเรศคำทองแต่อธิการบดีก็คือพระยาศรีวิสารวาจานะครับท่านเป็นอธิการบดีผมก็เรียนปรึกษาท่านบอกนี่เขาเรียกตัวมาท่านปรารถนาจะให้ผมไปหรือว่าไม่ให้ไป
ผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องตั้งใจจะไปเรียนท่านบอกในเมื่อได้แล้วก็ไปเถอะเมื่อไปผมก็บอกเขาให้19เดือนแต่ถ้าท่านให้ผมไปก็เหมือนกับปล่อยปลาลงน้ำปล่อยเสือเข้าป่าผมจะไปเรียนจนกระทั่งจบด็อกเตอร์ท่านก็บอกว่าทำได้อย่างนั้นก็ดีผมก็ทุนมัน19เดือนผมก็ไปถึงที่อังกฤษผมก็เรียนมุมานะเรียนของผมตามเรื่องเราแล้วก็พอเรียนเสร็จแล้วผมก็เริ่มทำวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษากับโปรเฟสเซอร์ที่โรงเรียนเกษตรที่นอตติงแฮมท่านก็เห็นความตั้งใจท่านก็บอกถ้าเธอจะเรียนเกษตรเรียนปริญญาเอกก็เรียนได้ก็ต่อไปเลยจริงๆอาจารย์คือตอนนั้นอาจารย์จบปีโทเฉยๆไอปีตีไม่ก็ปริญญาตรีใช่ครับแล้วอาจารย์ต่อเอกเลยใช่ครับคำนับบัญชีเดียวก็คือโทกับเอกที่ประเทศอังกฤษโทผมไม่ได้เรียนไปเรียนเอกเลยนะเอกเลยสาเหตุเพราะอย่างนี้พอสมัยนั้นเนี่ยไปถึงที่อังกฤษที่โรงเรียน School of Agriculture เนี่ยมีนักเรียนต่างชาติ14คนมาจากประเทศต่างๆแล้วก็ผมก็ให้ผมไปเรียนกับปริญญาตรีปีสุดท้ายผมก็ไปเรียนอยู่3วิชาครับนะวิชาสถิติ Biometry แล้วก็วิชาเคมีชีวะเคมีBiochemistry แล้วก็วิชา Horticulture คือพื้นฐานทางด้านพืชสวนไปเรียนอยู่3วิชาเรียนไปครึ่งปีไม่มีการสอบนะแล้วก็เสร็จแล้ววันนั้นก็ท่านแอดไวเซอร์ผมอาจารย์ที่ปรึกษาดร.มาสตันเป็นผู้หญิงท่านก็เมตตาบอกพิจิตรเธอเอาท็อปเล่มนี้ไปทำปัญหานี้ไปทำนะผมดูปัญหาถามสองข้อเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชเกี่ยวกับอะไรนะผมเห็นโอ้ดีหวานผมต้องไปพบท่านทุกวันพุธพอวันพุธนั้นท่านให้มาแล้วก็ท่านก็บอกว่าวันพุธหน้าเอามาส่งผมเห็นนะผมก็เขียนไป34หน้าพอเขียนไป34หน้าถึงวันศุกร์ผมก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะท่านพอถึงวันพุธท่านก็ผมก็เข้าไปหาท่านตอนบ่ายตามเวลานัดท่านก็หยิบปึ้งนั้นบอกนี่เปเปอร์ของยูใช่ไหมบอกใช่ครับเราก็กระยิมยิ้มย่องโอ้โหเราทำถึงขนาดก็เสร็จแล้วท่านก็วางลงบนโต๊ะตรงหน้าเรานะค่อนข้างจะแรงนิดหนึ่งปกติท่านไม่เคยวางอะไรเลยแค่ว่าเหมือนกระโยนท่านก็บอกว่าเปเปอร์ของเธอเนี่ยเหมือนกับเด็กเหมือนกับเปเปอร์ของเด็กประถมโอ้โหมันเจ็บเข้าไปบอกไม่ถูกเจ็บเป็นที่สุดเราได้ปริญญาตรีได้เกียรตินิยมจากเมืองไทยเพราะมาได้ทุนไปเรียนอีกต่างหากใช่บอกว่าเราได้เท่ากับเด็กประถมเท่ากับเด็กประถมครับเจ็บเป็นที่สุดเสร็จแล้วท่านก็เริ่มอธิบายบอกว่าคำถามเดียวนี้เนี่ยสามารถที่จะให้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กมัธยมเด็กคอนเลจนะเด็กวิทยาลัยจนกระทั่งถึงเด็กปริญญาตรีปริญญาโทและโพสต์แกรดปริญญาเอกจนหลังปริญญาเอกก็คำถามเดียวแต่คำตอบจะต้องไม่เหมือนกันท่านก็อธิบายไปแล้วท่านก็ทำเพราะฉะนั้นอ่านเปเปอร์ของอยู่แล้วเหมือนกับเด็กคราวนี้ท่านใช้คำว่าเด็กอนุบาลยิ่งกว่าประถมไปบอกเมื่อเด็กอนุบาลเก่งน้ำตามันไหลไม่ได้แต่ออกมาน้ำตาไหลเก็บแล้วพอออกมาแล้วผมก็ว่าผมเข้าห้องสมุดของวิทยาลัยพอเข้าห้องสมุดเสร็จแล้วผมก็ดูวันนั้นผมออกจากห้องสมุดเป็นคนสุดท้ายก็ประมาณ3ทุ่มนะห้องสมุดปิดแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็มาเข้าห้องสมุดเป็นคนแรกแล้วก็ออกเป็นคนสุดท้ายทำมาเช่นนี้ไม่ขาดผมก็ต้องดูสิอ่านเปเปอร์แต่ละเปเปอร์อันนี้เขาคิดยังไงนะพอคิดอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงทำนี้แล้วผลที่ทำออกมาได้อย่างนี้มันจะนำไปใช้อะไรนะผมก็วิเคราะห์วิจารณ์ทำตามที่แอดไวเซอร์ท่านเมตตาแนะนำแต่ตอนนั้นมันเจ็บเหลือเกินนะผมก็ทำอย่างนี้ทำนี้พอถึงเวลาปลายปีสอบพอสอบขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่า
คะแนนผมคงจะดีนะว่างั้นเถอะพอสอบเสร็จ14คนเนี่ย7คนส่งตัวกลับบ้านหมดนักเรียนทุนทั้งนั้นนักเรียนทุนต่างประเทศต่างประเทศนักเรียนเจ้าเทพกับนักเรียนต่างประเทศเพื่อนผมที่มันอยู่อัฟกานิสถานก็เราก็กินนอนอยู่ในหอเดียวทำกับผมทำหุงข้าวทำกับข้าวมันก็มากินกับผมนะเราก็กินมันก็บอกพี่สินโอ้ไอ้นี่อยู่ไม่ได้แล้วมีแต่ตายลูกเดียวต้องฆ่าตัวตายผมก็เฮ้ยผมมันตกใจมากนะมันบอกเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่พอสมควรถูกส่งตัวกลับดีถือว่ามันหมดแล้วหมดชีวิตมันหมดแล้วนะมันร้องไห้อยู่3วันนะเพราะมันเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยกลัวมันจะฆ่าตัวตายมันจะเข้าห้องน้ำผมยังต้องไปเฝ้าหน้าห้องผมกลัวนะกลัวมากมากก็ปรากฏว่า7คนส่งตัวกลับเหลืออีก4คนก็ให้ไปเรียนนะให้ขอโทษให้ไปดูงานดูเหมือนจะประมาณ6สัปดาห์แล้วก็กลับบ้านก็ในที่สุดก็เหลือ3คนเหลือ3คนคนหนึ่งให้เรียนปริญญาโทพอจบแล้วก็อยู่มีสิทธิ์แค่นั้นแล้วก็กลับบ้านก็เหลืออีก2คนเหลืออีก2คนนี้ก็อยู่เลือกนะอยู่จะทำอะไรก็ตามเราก็อีกคนนึงก็พอทำแล้วเขาก็ดูผลงานพอผลงานดีก็ให้ทำปริญญาเอกแต่สำหรับผมนี่เขาบอกทำปริญญาเอกได้เลยผมก็มานึกถึงไอ้ดิวิชั่นเหมือนกับฟุตบอลสมัยนี้มันมีดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะผมคงจะบังเอิญนะได้อัปเปอร์วันคือเพราะได้แอดไฟเซอร์ได้แฮนดี้แคปได้แฮนดี้แคปแฮนดี้แคปไปแล้วก็เลยมีคะแนนเสริมไปในตัวแล้วตัวหนึ่งตั้งต้นขึ้นไม่เหมือนคนอื่นใช่ทีนี้อาจารย์เรียนจบแล้วอาจารย์กลับมาเลยถ้าผมก็กลับมาที่คณะเพราะกลับมามชนี่เป็นคณะเกษตรแล้วตอนนั้นก็ชื่อผมถูกย้ายโอนพอมาอยู่คณะเกษตรครับเดี๋ยวเราคงต้องเบรกคุณพิเศษเบรกเพราะว่าเรื่องของอาจารย์นี่ยาวมากนี่เป็นแค่ประวัตินะตอนนี้ตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ว่าระยะ2นะที่อาจารย์เข้ามาเป็นทำงานให้กับมหาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วระยะที่3เนี่ยอาจารย์ก็ทำเพื่อสังคมนะครับพบกันตอน